ทุกอย่างให้เธอแล้วหันหลังหันหลังไปหันหลังแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับเธอ1 2 3 actionแกก็ยี่เข้าไปเจนิคใช่ปะผ่านแล้วเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนผ่านแล้วยกตูดเจนิคไม่ผ่านแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนผ่านแล้วโอ๊ยแต่พี่น้องใส่เต้นเหมือนอ่ะเหมือนมากโอ้นี่นั่งอยู่ข้างหลังมันเลยเห็นวันนั้นใช่ไหมคะที่ไอคอนสยามใช่ไหมคะคือเพลงนั้นรู้สึกว่าเราจะไปรอเต้นแค่เพลงเดียวเลยใช่ใช่ใส่เต็มมากทุกคนใช่ซึ่งก่อนนั้นคือปูมาใช่ใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเรารอกันตั้งแต่เช้าไงเราจะเหนื่อยแห้งมาก ตอนนี้หนูก็เริ่ม แห้งเหมือนกันค่ะใช่ทุกคนอาจจะได้เห็นท่าไส้เดือนหนูแล้วนะคะภูมิใจนำเสนอมาท่านั้นนะคะคือเขาให้ไปแค่อกเอวแล้วก็คือหัวอกเอวใช่ไหมคะแต่พี่จี้เล่นไปแบบอินเนอร์มันได้จะบอกว่าท่าเนี้ยยังไงพี่ตอนที่แบบว่าตอนที่ซ้อมกันแล้วใช่ป่ะแล้วแบบอันนี้เป็นรีบอลก็เลยแบบนั่งดูอยู่ข้างนอกใช่ไหมคนอื่นที่นั่งดูอยู่ข้างนอกอ่ะคนที่ทำอันเนี้ยได้เด่นมากคือเจนิตใช่เต้นแรงมากเต้นเหมือนเด้งไปโลกหน้าเลยพี่มันมีอีกท่านึงที่พี่เจนิตเขาแบบว่าใส่เต็มมากนี่แล้วก็ปากไม่ต้องมีขาพี่ต้องดูขาคนที่เห็นเยอะสุดคือหนูเองเพราะหนูอยู่ข้างหลังไงทำต้องแบบว่าเยอะๆเลยเอาเป็นเจนนิสนะจ๊ะหนึ่งเดี๋ยวๆเอาแบบเวอร์ชันปกติก่อนเอาเวอร์ชันปกติใช่มันจะเป็นท่อนเรามาสะบัดปล่อยมันทิ้งไปใช่ไหมคะแต่อันนี้คือคนธรรมดาใช่แล้วถ้าเป็นพี่เต็นเจนนิสหนึ่งตูดก็พี่เขาจะไปยังไงไม่รู้ว่าหนูทำไม่เป็นอ่ะไม่ก็คือว่าถ้าหนูไม่หลบใช่ไหมตูดพี่เขาโดนหนูเด้อแต่ว่าพี่เขาทำสวยนะแต่เราทำอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองท่านี้ลองท่าเด็ดเจนนี่ไม่เขาแบบอันนี้คนธรรมดาคนธรรมดาก่อนคนธรรมดาหนึ่งสองเอาหัวลงมาใช่ไหมเออหนึ่งสองสามปึงปึงปึงเจนนี่เจนนี่หนึ่งสองเต้นแรงมากท่าอื่นอ่ะไม่แรงเลยท่านี้คือง่อยมากแต่ว่าท่านี้คือเอ้ยก็ดีท่านี้ก็ดีเต้นแบบปกติเข้าใจปะนั่งกระทู้นะเนี่ยนั่นจะปกติไงแต่ว่าอีท่าเนี่ยใส่เต็มสุดใช่หุ่นร้ายอ่ะอันนี้คือลายเจนนิตนะคะทุกคนค่ะไปจัดไปเอาให้ชัดเจนนะคะพี่น้ำใจแต่นั้นหนูอาจจะเต้นไม่เหมือนคือเจนนิตแต่มันเต้นชัดมากแต่หนูอาจจะเต้นไม่เหมือนนะทุกคนมันต้องช้าๆเพราะมันจะมีเวลาเคลิ้มอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมิวสิกมาเลยจ้ะไปเจนนี่ใช่ปะผ่านแล้วเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนผ่านแล้วยกตูดเจนนี่ไม่ผ่านแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนผ่านแล้วโอ๊ยแต่พี่น้องใส่เต้นเหมือนอ่ะเหมือนมากโอ้นี่นั่งอยู่ข้างหลังมันเลยเห็นที่แบบเขาซ้อมเป็นแบบบอกแห้แล้วได้ยินเสียงมันจากข้างหลังอะพังจากไหนวะเสียงมันกระดูกหักทีละท่อนนี้ก็แบบว่าแต่ว่าในท่อนนี้ทำอย่างเงี้ยหนูเคยได้ยินเสียงกรอบกับจากพี่เจนนิสเนอะเสียงมันแบบตื่นเกรียบยอมแพ้เจนนิสพี่ยอมแพ้แต่เมื่อกี้ดูไม่แพ้แต่พี่ก็ทำได้นะพี่แต่พี่ก็ดูทำได้นะคะนี่เราไม่ได้ยอมแพ้แล้วนะคุณเลยว่าแค่เต้นท่อนเดียวคือสุดตัวแล้วเหนื่อยแล้วตอนนี้แต่ประเด็นคือพี่เขาทำแล้วพี่เขาแบบว่ารอดแต่ถ้าพวกเราทำจะเหมือนอะไรอะทำอะไรอ่ะไม่นี่หลอกด่าพี่ป่ะเนี่ยไม่เปล่านะหนูยอมให้พี่เต้นได้เสมอจ้าเมจ้าแต่ในคลิปที่ออกมาไม่ใช่เลยนะคะโอ้โหเต้นยับเลยไม่คือถ้าดูข้างหน้าคือเต้นตามพี่เจนี่เต้นของเคสโอ้โหนี่รู้สึกแบบเฮ้ยเคสมันมาว่ะอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าอะไรนะมีใครพิมพ์มาอ่ะโอ้ยมีเคสโซโล่ว่ะโอ้โหตึงท่านี้ท่าเด็ดเคสตึงเลยอันเนี้ยเอ้ยแต่เขาลำสวยใช่แต่ว่าใช่เคลสเลยเคลสเลยตัวเขาเครียดเคลสบอกว่าเคสเครียดมากเพราะว่าก่อนน้องขึ้นเวทีคือน้องแพนิคมากน้องแบบเอาไงดีแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมจนมือจะเป็นง่อยแล้วแบบเพราะว่าเดินผ่านเคสก็แบบ
ใช่เครียดตลอดเวลาจริงๆเครียดแบบเครียดเครียดเครียดแต่ว่าหนูออกมาได้ดีใช่แต่หนูเห็นตอนพี่เขาซ้อมอยู่หลังเวทีพี่เขารำสวยนะพี่เขาแบบมีความแบบชโมยชมายยังไงไม่รู้เพชรเป็นคนที่เหมาะกับลำแบบว่าดูแล้วแบบทำไมสวยจังวะอะไรต่อไปคนต่อไปเป็นใครนะฟีลิปปินส์คนนี้พูดถึงไม่ได้ อยู่อะไรนะอยู่ภาคอะไรนะอีสานอีสานลำไห้ค่ะหนูชอบมากมันมากพี่แบบว้าวแม่ก็พี่ฟีฟ้านี่จัดเต็มสุดเลยจริงใช่จริงแต่ว่าจังหวะที่แบบพอแบบว่าพอเพลงขึ้นมาแล้วในหัวพี่แล้วพอฟีฟ้าออกมาเพลงนี้ต้องฟีฟ้าจริงเพลงนี้ต้องฟีฟ้าคือจังหวะแบบลำแล้วแบบโค้งลงไปตัวแอนแบบโอ้โหสุดยอดแล้วพี่เขาก็เหมือนแบบเคยลำมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่าดูเขาลำเป็นเนาะพี่ยังไงไม่รู้อ่ะอยู่ในสายเลือดอะไรอย่างเงี้ยป่ะสุดยอดค่ะพี่ฟีฟ่าแล้วเหมือนแบบฟีฟ่าก็เครียดๆเพราะว่าฟีฟ่าเหมือนแบบตอนแรกๆอ่ะที่เขาซ้อมเหมือนแบบมันปรับใช่ไหมแล้วฟีฟ่าก็เหมือนแบบยังเต้นเข้าจังหวะไม่ได้ก่อนวันนั้นเลยนะทุกคนใช่แล้วพอฟีฟ่าก็แบบซ้อมหนักมากเพราะว่าต้องเล่นกับซีจีใช่ไหมซึ่งแบบเวลามันต้องแบบเป๊ะๆเลยอ่ะแต่ว่าฟีฟ่าก็ทำได้ดีมากใช่ใช่แล้วก็มีนางฟ้า2คนด้วยเนาะใช่ซึ่งสวยมากขาวตัวสวยมากบัลเล่ต์สุดๆที่บอกว่าแปลกใจที่สุดคือพี่เมร่าชุดนางฟ้าถูกต้องว่าไงว่าไปอุ้มโอ้ยพี่เมร่าแบบว่าเขางองแงหนักมากว่าเขาจะยอมใส่ชุดนะทุกคนเขาเขินมากเขาแบบไม่พี่ไม่กล้าใส่ไม่วันจริงเป็นยังไงคะวันจริงก็ขึ้นไปก็อาจจะเป็นค่ะแล้วนางฟ้าอีกคนก็คือนิกกี้ก็คือเห็นไกลๆแล้วก็คือใครอะไรเงี้ยนิกกี้สวยมากสวยมากเหมือนตุ๊กตาน้องฟ้าเลยอ่ะคิดจะว่าสวยตาแตกนั่นน้องเหรออะไรเงี้ยตกใจเหมือนกันแบบนางโตเป็นสาวแล้วจ้าได้ได้ค่ะพี่แพนด้าด้วยพี่แพนด้าก็ภาคกลางภาคกลางก็อันนี้อยู่นะเยอะมากแต่ภาคกลางทายังมากใช่มีความโอ้โหหนูชอบซับซ้อนมากหนูชอบการสะบัดหัวของพี่เขามากแต่ดูแล้วงงจังหวะแทนพี่แพนด้าเหมือนกันเวลาเต้นแบบอะไรใช่เป็นคนเต้นทุกจังหวะเลยอ่ะแบบแล้วต้องกวาดแขนไปมาแบบอื้อหือไปก็อีกคนนึงที่ขายไม่ได้คือเข่งป่ะใช่เฮ้ยพี่เข่งคือซีนเปิดตัวดีมากจริงแบบมีความแจ๊สด้วยเนาะพี่ไม่เขาแบบเขาเรียนเอกไวท์แจ๊สใช่แล้วมาก็คือแบบติ้งอยากบับอยากบับพี่เฉยวันนี้นางไม่มานะคะโดนแล้วไม่มานะฮะไม่ได้พูดนานไม่แต่พี่เข่งก็เต้นดีจริงนะแบบว่าดูเข้ากับพี่เขาเพลงก็มีความแบบไม่เขาชอบเต้นแบบเซ็กซี่เออทางเขาสะบัดหัวแบบใช่ก็คือรีบอนอ่ะจะบอกว่าพี่ลีนาช่วยเราไว้เยอะมากเลยมากก็คือมันจะมีท่าหลายท่าที่เราแบบเอ๊ะงงๆเอ๊ะยังไงกันนะพี่ลีนาจะเป็นคนที่เคลียร์ให้กับทุกคนลีนาก็เลยจะบอกเอ๊ะไม่รู้ก็คือเอาจริงก็คือแก้ท่ายันวันสุดท้ายแบบเห็นแบบทำไมเต้นไม่พร้อมกันพี่ลีนาบอกว่าอันนี้ต้องเต้นอย่างนี้อย่างนี้นะไปดูซ้อมวันสุดท้ายมาตอนนั้นน่ะแล้วคือเหมือนทุกคนเต้นกันบนเวทีมั้งแล้วก็เหมือนกับเกิดอะไรสักอย่างแล้วแบบพี่ลีนาบอกว่าเออเดี๋ยวจะลงมาซ้อมหน้ากระจกข้างล่างโอเคแล้วก็ลงมาจากนั้นทุกคนก็เต้นอีกรอบนึงเว้ยแล้วสายตาพี่ลีนาเต้นไปแล้วมองเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเช็คทุกคนไปด้วยแบบพี่ลีนาโคตรสุดยอดแบบพี่ลีนาเครียดมากเป๊ะมากเป๊ะจริงพี่ลีนาเขาอยากให้เพลงของเขาออกมาดีที่สุดเขาจะแบบเขาต้องการเต้นหน้ากระจกเพื่อที่เขาจะได้สามารถดูทุกคนได้ว่าใครเต้นผิดตรงไหนบ้างแล้วคือแบบโอ้แล้วก็แก้ลายคนเลยแบบว่าจากตอนแรกที่แบบแก้เป็นแก๊งๆเขาไปแก้ลายคนอันนี้เต้นอย่างนี้นะอันนั้นเต้นอย่างนี้นะแบบประทับใจมากใช่จ้าสุดยอดเลยพี่กับพี่ฝ้ายโดนเรื่องเลยยอมไม่ท้องมิโอลีคือมิโอลีอ่ะเป็นประเภทที่เต้นสุดชีวิตกันป่ะเวลาย่อเราก็จะย่อแบบปึ้งอ่ะและคือข้างๆเลยคือหนูกับพี่ฝ้ายอ่ะแล้วข้างหน้าก็คือพี่จูเน่อ่ะเออใช่แล้วคือหนูย่อสุดชีวิตแล้วจริงๆอ่ะพี่เราบอกว่าน้ำใสต้องลงไปอีกนะพี่ฝ้ายด้วยเออตายไปเลยครับเอาแบบเซ็กซี่กัดปากเหนื่อยไหมคะเฮ้ยขอมาก่อนเลยป่ะคือเมื่อวานอะคุยกับพี่น้ำหนึ่งว่าพี่น้ำหนึ่งตอนแบบเหนื่อยไหมคะพี่น้ำหนึ่งทำไงดีพี่น้ำหนึ่งบอกว่างี้น้ำใสเราต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็เท้าตัวแล้วก็เหนื่อยไหมคะพี่น้ำหนึ่งทำหรือเปล่าอยากเห็นนะคือถ้าแฟนคลับพี่น้ำหนึ่งคนไหนถ่ายคลิปพี่น้ำหนึ่งทำมาหนูอยากเห็นมาส่งมาให้หนูดูได้ไหมคะพี่น้ำหนึ่งกับพี่น้ำหนึ่งขอดูเรฟเฟอร์เรนซ์จากพี่ได้ป่ะเอาแล้วเอ้ยพูดให้จริงลำบากแล้วแหละขอแบบพี่น้ำหนึ่งเลยค่ะเรฟเฟอร์เรนซ์พี่น้ำหนึ่งเลยเหรอเอาเลยพี่พี่น้ำหนึ่งรอดูอยู่ต้องมีพี่เป้นะพี่เป้ขออนุญาตแกะอันนี้ไม่ทำแต่ว่าแบบว่าเตรียมมาทำให้พี่น้ำหนึ่งเสียใจอย่างนี้ต้องยืนแล้วนะพี่เติมภูมิใจในสิทธิ์คนนี้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ละ
โต๊ะสูงมากนี่คือเป็นโต๊ะอลูมิเนียมอีกเลยอันนี้คือโต๊ะอันนี้คือโต๊ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเอาหันหันหลังไปหันหลังไปก่อนแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับเธอ1 2 3 action คุณคะแกกจี้พี่เป็นเหนื่อยป่ะคะพี่เป็นนะพี่เป็นนะเช็ดเหงื่อให้ป่ะโอ๊ยโอ๊ยผมด้วยตั้งใจทำงานนะคะแล้วมาหากันอีกจ้ะยังไม่ทำได้ไงทำไม่ได้ไม่สอกแทงอะไรแล้วอันนี้คือตายไปแล้วนะคะแต่เนี่ยรู้สึกว่าทำเป็นเกมติดตลกอ่ะพี่ยังหนึ่งทำได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นเลยเกิดแทงต่อไปให้ฟังไปได้ไหมคะเป็นจริงจริงนะคะตามที่หนูดูนะหนูคิดว่าน่าจะเป็นพี่เป้กำลังจินตนาการเกือบเหมือนกับว่าเข้าไปในโลกของซาบะจาโดยที่แบบว่าพาฟอนฟอนเป็นคนพาพี่เป้ไปอะไรเงี้ยพี่เป้จะมีโรคอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ก็คือโรคอะไรคะเขาชอบฮัชชิวไงพาโรคมาพาพามใช่ตลอดไม่แล้วแบบเขาจะจำตลอดไงใช่เออแล้วใน MV ก็เหมือนจะผมร่วงนิดนึงนะคะเหลือผมนิดเดียวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหญิงไม่ใช่หรอแต่ว่าพูดถึงผมสั้นก็คือหนูโดนพี่เป้หลอกหนูคิดว่าพี่เป้ไปตัดจริงๆเพราะว่าเหมือนซีนพี่เป้จะมาก่อนแล้วเหมือนเราจะไปด้วยกันมาทีหลังพี่เป้ก็บอกเนี่ยตัดแล้วแล้วคือเนียนมากเห็นปะใช่พี่คือตอนแรกอ่ะพวกเราอ่ะเห็นพี่เป้นั่งอยู่ใช่ไหมพวกเราก็คิดว่าเป็นทีมงานคนใหม่แล้วก็แบบพี่คะสวัสดีค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพี่เป้ทุกคนแล้วไปมองหน้าทีอ้าวพี่เป้ก็คิดว่าเป็นทีมงานนะไม่ใช่แค่เธอที่ตกใจฉันวิดีโอคอลกับพี่เป้กับพี่เป้ใช่จ้ะใช่จ้ะใจเหมือนกันเลยใช่จ้ะไม่เราคือคบไอ้เนียนมากใช่คือแบบตอนที่แบบวิดีโอคอลผมอ่ะเฮ้ยพี่เป้พี่เป้ว่าก็คือทุกคนก็ถามพี่เป้ว่าพี่เป้ตัดผมหรอแล้วพี่เป้ก็ตอบว่าใช่แบบไม่แต่คือพี่เป้เป็นคนที่หลอกคนไม่เนียนใช่ไหมเวลาเขาพูดก็จะมีความเป็นจมูกบานนิดนึงเวลาเขาโกหกอ่ะไม่ต่างไม่ต่างอ่ะไม่ต่างอย่าอย่าพูดเดียวกันนะพูดเดียวกันอันนี้ไม่ได้โกหกอันนี้พูดจริงฮะไม่เขาก็แบบใช่พี่ตัดจริงๆอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรเขาต้องทำอย่างเงี้ยเขาชอบพูดสั้นๆเขาจะเลิกๆๆจะดูลงๆนิดนึงฉากสุดท้ายเหมือนจะจู่จุกันเลยอ่ะฉากสุดท้ายคือเพราะพี่เป้จามค่ะทำตัวตื่นเลยฉากสุดท้ายตอนแบบไปใกล้ๆตอนนั้นคือแบบยืนใช่ใช่ใช่ผมอึ้งมากเราคือแบบใน MV ทำภาพสโลว์ด้วยรู้สึกว่าแบบเต็มเบื้องหลังความหล่อใดๆคือพี่เป้ว่าอยากเป็นเจ้าหญิงนะใช่แต่แบบว่าดู MV ใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยแบบไม่เคยรู้สึกว่าฟอนสวยอ่ะแต่พอดู MV แล้วรู้สึกว่าฟอนสวยอ่ะก็เพราะว่าพี่เป้เป็นเจ้าชายไงไม่ปกติก็มองฟอนว่าแบบน่ารักพี่เป้โพลงเงี้ยใช่แต่อ้อนนะพี่เป้แอดเป้โมโหนะแบบบูไม่ได้ไม่ก็ทั้งหล่อทั้งสวยกันนั่นแหละไม่อย่างฟอนแบบอยู่กับฟอนบ่อยใช่ไหมล่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่อยู่กับพี่เป้ตลอดตอนไทยบ้านบ่นทุกวันทุกห้าชั่วโมงในการบ่นน่ะใส่พี่เป็นเจ้าชายอ่ะน้ำใส่พี่อยากเป็นเจ้าหญิงน้ำใส่พี่อยากโซมาทุกรอบเลยพี่พี่อะไรอีกไม่แต่ว่าก็พี่เป้ออกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจอยู่นะเพราะว่าพี่เขาผมสั้นมันช็อตสุดท้ายอ่ะเพิ่งจะมีผมออกมาพี่แบบนุ่มสุกหุบหล่อมาสั่งเหมือนเป็นที่ระบายอ่ะ